สามจอมขมักเวทสุดหล่อเลยครับบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ความหล่อเท่เท่านั้นในเรื่องนี้เพราะแต่ละท่านเนี่ยจะต้องมาลงสมรภูมิอาคมพร้อมกับความพิเศษของตัวเองกันด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแต่ละท่านกันเลยนะครับมากันที่เรามาต้องขี่ให้มันสุดกล้องผ่านกล้องไปแล้วกล้องเขาก็ไม่เผื่อให้เราขับออกไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ขับไปในรูแล้วแหละซึ่งตอนนั้นหมากก็ยอมรับนะครับว่าหมากเขาไม่รู้เหมือนกันว่าชนไหมแต่รอดนะรอดไหมรอดไหมรอดนะครับจะเลือกอะไรจะเลือกชนกล้องหรือเลือกตกคูน้ำพี่ต้องกระซิบว่าเอาตกคูน้ำไปนะถ้าชนกล้องเดี๋ยวเรื่องใหญ่แบบนี้ครับพี่น้องถือว่าก็ต่างกันนะครับก็ผมรู้สึกว่าผมได้ทำอะไรต้องคิดได้เยอะกว่าขอบเขตกว้างกว่าว่าพอมันก็เขาเรียกว่ามันจะมีจุดที่จะต้องผ่านเกณฑ์เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าหนังเนี่ยมันกว้างกว่าที่ผมบอกได้มันเปิดโอกาสให้เราได้ใช่โชว์ศักยภาพมากกว่านะครับพี่น้องครับที่ในรถไฟใช่ไหมอีกฉากนึงก็คือฉากเปิดเรื่องเลยแหละเป็นการแบบอยู่ในไฟคลับใช่คล้ายๆอยู่ในไฟคลับต้องแบบเป็นเราชอบต่อสู้ไงชอบต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปต่อยกับนักแสดงคนหนึ่งนะครับผมก็ซีนนั้นก็มันมากแล้วก็ถ่ายทั้งวันเลยแบบเช้ายันแบบมืดเลยครับผมก็รอดูแล้วกันว่าจะมันขนาดไหนจะมันอย่างเล่าหรือเปล่านะใช่ครับพี่ลูกชายนะครับคลิปเด็ดอะไรครับของผมเป็นบอมนะน้องบอมใช่ก็อย่างที่ได้เห็นทุกสายผมก็เป็นสังเวชนะครับผมก็จะปล่อยมาตอนที่ผมเขาเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตไม่มีอะไรช่วยได้แล้วผมก็รีบออกมาเนี่ยพอออกมาใช่แล้วตอนเล่นอ่ะมันเห็นมองนะมันก็ไม่เห็นนะถูกไหมใช่ก็อย่างที่พี่ก็บอกทุกอย่างจริงมันก็เราก็ต้องเจรจามันออกมาตรงไหนแล้วก็ได้พูดกับเพื่อนด้วยบอกว่าถ้าออกมาตอนนี้นะจังหวะนี้นะเราก็ต้องเชื่อว่าหันไปมองหันไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นว่าเขาทำอะไรโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ลูกชายนะครับบทเป็นชื่อวินนะครับผมก็เป็นวัยรุ่นสมัยนี้แหละที่อยู่ห่างไกลจากเรื่องพวกนี้เรื่องศิลปศาสตร์แบบนี้แต่ว่าพอถึงวันหนึ่งมันเกิดเรื่องขึ้นมากับครอบครัวกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องสืบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมาจากไหนพ่ออะไรแล้วยิ่งเราสืบเข้าไปเยอะๆลึกๆเนี่ยเราก็ยิ่งแบบถลำลงไปลึกมากขึ้นครับเรื่องก็ไปทัวพันกับเรื่องราวของอาคมต่างๆโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับคุณก๊อฟทำไมถึงเลือกเล่นเรื่องนี้ครับทำไมผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าผมได้เล่นกับที่มีฝีมือขนาดนี้ผมได้เล่นกับนักแสดงที่มีฝีมือขนาดนี้ครับทำไมผมจะไม่เล่นไม่เปลี่ยนหัวอะไรที่จะปฏิเสธไม่เปลี่ยนหัวแล้วเลยครับใช่อยากเล่นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมเคยดูภาคเก่าแล้วผมชอบมาก มันยังจำอยู่ในหัวเลยครับใช่แต่ละซีนแต่ละฉากออกมาเนี่ยเขาภาพก็สวยมากแล้วก็ทั้งเราเชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงครับผมงั้นเล่าถึงคาแรคเตอร์ตัวละครของเราหน่อย